เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายพิสิทธิ์รังสฤทธิ์พุทธิกุลผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมถวายพระพรชัยมงคลอีกทั้งได้นำกล่าวบทอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกาศตัวพร้อมเป็นข้าราชการที่ดีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีพระแม่ไทยก่อนจะร่วมกันลงนามถวายพระพรชัยมงคลโดยพร้อมเพรียงกันและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพทุกคนจึงขอตั้งปณิธานเป็นข้าราชการที่ดีพร้อมช่วยส่งเสริมศักยภาพบุคคลให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในสากลต่อไปทีมข่าว TPQI รายงาน